รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาจะแจกกับพวกเราในรายการสมาคมเมียจ๋าเป็นอะไรเป็นอะไรเลือดจะไปลมจะมาเออทำหน้านิ้วขมวดทำไมคุณสามีเมื่อคืนไม่กลับบ้านอ่ะเด้เหงาเลยไม่ใช่เรื่องนะทำเรื่องอะไรเรื่องอะไรเจิมแล้วอ่ะทำไมอ่ะแล้วน้องภูก็จะไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศทีนี้พี่ก็ห่วงว่ากลัวลูกจะไปอยู่ไกลแล้วมันจะติดต่อกันลำบากไงแล้วพี่ก็ไม่รู้ลูกไปอยู่ที่นู่นแล้วจะเครียดทำไมเครียดทำไมก็เป็นห่วงไงให้มันไปแล้วเหรอถึงเป็นห่วงยังไงตลกไม่ต้องเครียดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่ชื่อว่าหลงมิงนะคะที่ช่วยให้เราได้ออนไลน์แชร์แชทอัพได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ขาดการติดต่อกับลูกจ๋าแน่นอนใช่ให้ไปเด้อที่สำคัญแอปนี้นะคะใช้งานง่ายใช้ได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแค่ค้นหาประเทศที่จะไปแล้วก็เลือกใช้งานเน็ตหรือว่าโทรที่เหมาะกับเรานะคะแถมยังคอยช่วยเช็คสถานะโรมมิ่งได้ตลอดเวลาอีกด้วยง่ายมากถ้าเมียตลกหรือว่าใครยังไม่ได้โหลดนะคะลองไปโหลดมาใช้ดูก็ได้ค่ะมีทั้งในระบบiOS และ Android ค่ะใช้สะดวกมากตอบรับชีวิตดิจิตอลขนาดนี้รับรองว่าเน็ตไม่รั่วชั่วชั่วว้าวอุ้ยทีนี้หนูก็สามารถติดต่อลูกได้ตลอดเวลาว้าวสบายใจอ่ะทำงานต่อเลยค่ะเย้ให้มันไปทำงานให้ไปแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวเอากลับไปคิดก่อนแต่วันนี้งงมากว่าทำไมวันนี้มันวิบวับวิบวับวิบวับยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดูรวยมองมีพระเอกก็อุ้ยเสพตาไปหมดแล้วมองมีฝรั่งก็อู้ก็มาจากสร้อยของตัวเองนั่นแหละจัดเต็มกว่าคนอื่นเขาสร้อยสวยนี่เบานะเบาแล้วนะอันนี้วันธรรมดาธรรมดาเนี่ยนิดหน่อยเองเอาหนูเป็นอะไรเม็ดเล็กเบาๆเองแหมดูของแต่ละคนสิคะก็ไม่ได้ต่างกันเลยดูเจ๊เจ๊โอ้โหมาทั้งครอบเลยสุดอันนี้เนี่ยแค่ใส่ไปดื่มกาแฟหน้าปากซอยเข้มกลัดไพรินค่ะคุณอยากจะชอบมากน้องเขาเห็นนะคะสีเดียวกันเลยไหนดูสิคะแหวนอะความารีนนี่นะคะแหวนเนี่ยวันนี้จัดรายการมันเป็นยืนแบบนิดนึงนิดนึงที่อวดเราใช่ไหมมุ้นที่อวดจังเลยแล้วทำไมหลังจะเอาสมัครผมตลอดเวลาเป็นต่างหูโชว์แคชเล็กๆไม่ได้ว่องวังแต่ดูดีเหมาะกับใบหน้าเรียวๆส่วนของดันนะคะของดันไม่อยากจะชื่อกับใครค่ะของดันเป็นต่างหูนินเบาๆอุ๊ยทำไมต้องเป็นนินด้วยวะสีดำหอมปากหอมคอนี่โอ้แต่ละคนไม่ได้ว่าเลยเบามากน้อยมากเดี๋ยวคงหมั่นไส้เราแล้วมันเป็นของพวกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเหรอเขาไม่ได้ให้เราเหรอเจ๊อันนี้เนี่ยของเขาเอามาให้ใส่ทำเป็นยังก็เป็นของตัวเองอ้าวเดี๋ยวนะถ้างานนี้นะมีการให้นะไอ้เอ๋แกโดนฆ่าคนแรกฉันไม่ยอมด้วยทำไมแต่ละคนใส่ไม่เหมือนกันเลยล่ะต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ที่จะมาพูดเกี่ยวกับอัญมณีในวันนี้ขอเชิญอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาใช่ไหมที่ให้พูดว่าใส่เครื่องประดับใส่ทำไมใส่หน่อยเขาเอามาให้ใส่เฉยเคยได้ยินมาว่าบางตำรานะคะบอกว่าอัญมณีเนี่ยช่วยรักษาอาการโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยปวดหัวปวดหัวปวดข้อช่วยได้หมดเลยจริงไหมคะจริงก็บอกว่าเรื่องอัญมณีกับเรื่องของดวงชะตาราศีก็มีมานานนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอไปในเชิงของเครื่องประดับเนี่ยก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นทำให้ใครที่แบบกำลังคิดว่าเวลาเราหาพวกของที่มาเสริมราศีให้กับเราเนี่ยมันต้องเป็นแบบเชยๆหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งใน1คนเองเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ในเรื่องของอัญมณีเนี่ยได้หลากหลายด้วยเหมือนมากกว่า1สีด้วยนะมากๆ1แบบด้วยถ้าอย่างนั้นดีเลยคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ช้างจะมาบอกว่าราศีไหนเหมาะที่จะใช้อัญมณีอะไรพอเราใช้แล้วเนี่ยจะมีผลกับชีวิตเราอย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะครับใครยังว่างอยู่เลยนะคะเชิญมาทางนี้เลยค่ะใส่อัญมณีเสริมดวงให้เฮงๆรวยๆกันดีกว่านะคะเริ่มที่ราศ
ีแรกกันเลยค่ะราศีเมษของเมียพระเอกทางด้านนี้เลยราศีเมษนี่นะครับเป็นราศีแห่งแบบผู้นำความสำเร็จนี่ครับผมครับโอ้โหพี่หนุ่มแหม่มด้วยด้วยนะครับก็ปกติเนี่ยอัญมณีที่เหมาะสำหรับราศีเมษมากที่สุดเนี่ยครับก็คือเพชรนั่นไงนั่นไงนั่นไงราศีคนรวยแต่ไม่มีตังค์ดูในคอคุณมันเป็นเรื่องนะครับจริงๆเพชรเนี่ยก็ใส่ได้ทุกราศีแหละยิ่งจะมีคนซื้อให้ก็ยิ่งดีถูกต้องค่ะคือบางทีมันมีหลากหลายแบบมากนะครับถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยก็อยากให้เลือกเพชรมาเป็นอันดับแรกนะครับเป็นสิ่งที่แบบช่วยเสริมในเรื่องของความกล้าหาญความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบสร้างพลังที่ดีให้กับชาวราศีเมษเพราะเพชรถือเป็นอัญมณีที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่นะครับมีค่าความแข็งที่ดีที่สุดนะครับหรือบางทีถ้าเกิดราศีเมษอยากจะเสริมเรื่องพวกการเงินนะฮะอาจจะใช้เป็นพวกตระกูลไพรินก็ได้ไพรินสีน้ำเงินคุณผู้ชมค่ะนี่ไงเพชรยี่รานี่อย่างนี้คนไทยเรียกยี่ราจริงๆก็คือไพรินใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับนี่ไพรินไพรินหรือว่าหรือบลูซัฟไฟเนี่ยนะฮะก็เหมาะนะครับน้ำเงินอย่างเดียวเหรออาจารย์ออกฟ้าได้ไหมจริงๆน้ำเงินหรือฟ้าก็ได้น้ำเงินหรือได้ทั้งสองอันได้ทั้งสองแบบนะครับเมษเนี่ยถ้าเกิดเสริมเรื่องงานเนี่ยใช้เป็นพวกนินอย่างที่คุณตั๊กใส่ก็ได้อ๋อเรื่องงานเฮ้ยทำไมพี่ป๋อแกใส่ได้หลายอย่างเลยอ่ะช้านของช้านราศีช้านอ่ะงั้นมาพอดีป้าราศีเมษใช้ได้หลายอย่างกันนะหลายอย่างเพชรไพรินแล้วก็นินได้ด้วยโอ้ได้หลายอย่างส่วนราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยนะครับนี่มีตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยเป็นจ้อยไพรินประดับเพชรนะฮะอันนี้พฤษภได้ด้วยอันนี้เหมาะกับพี่หนุ่ยนะคะเนี่ยนี่ของพฤษภเลยจะดีหรอคะนะครับก็ถือว่าไพรินเนี่ยเป็นอัญมณีจากสวรรค์เลยนะให้ผลในเรื่องของความเมตตากรุณานะครับเวลาเจรจาติดต่องานให้เป็นที่รักใคร่ของคนนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีนี้นะครับหรือว่าบางคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยอยากจะเสริมพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะก็อาจจะใช้พวกตระกูลมรกตนี่ก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยอยากจะเสริมในพวกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานหน้าที่การงานเนี่ยนะครับอาจจะใช้ในพวกสิ่งที่เกี่ยวกับพวกอมิทิสนี่ก็ได้นะครับก็เป็น3อย่างที่ใช้แล้วเหมาะกับราศีพฤษภด้วยต่อมาราศีเมถุนนะคะของคุณชาคริตค่ะต้องบอกว่าเมถุนเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะจริงคนธาตุลมเนี่ยก็อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับเป็นราศีที่แบบต้องไปนู่นมานี่มีเรื่องการเดินทางอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เมถุนก็เป็นราศีที่แบบหน้าตาดีหล่อหน้าหล่อใช่ใน12ราศีเนี่ยครับว่าเป็นราศีที่หน้าตาดีอ้าวนิ้งทำไมก็มีบนคอแล้วคะพี่หนูแหม่มจะซื้อให้คนไม่ได้ไงเหมาะด้วยเหมาะนะเหมาะมากแล้วราศีเมถุนอย่างสามีจ๋าของเมียไม้เรือต้องใส่อันเดียวไม่ต้องเก่งคอไม่ต้องเก่งในห้างเก่งในห้างเก่งในห้างอ่ะฉันใส่ตลอดเวลานะฉันอยากให้แกพูดแบบเนี้ยเออยังไงคะเมียไม้เรือสามีต้องใส่อะไรต้องซื้ออะไรให้สามีคะจริงเนี่ยเมถุนเนี่ยเป็นพวกเนี่ยโมราสีเขียวนะอย่างนี่จะพูดถึงพลอยนะนี่ครับหยกได้ไหมหยกก็ได้นะครับเพื่อเสริมเรื่องไรหยกไงเสริมเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยนะเรื่องอำนาจนะครับก็เหมาะสำหรับราศีเมถุนนะครับหรือว่าถ้าจะเรียกว่าให้เสริมโชคในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็เป็นแบบชุดเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้ใส่มงกุฎใส่มงกุฎเหรอหรือถ้าเสริมเรื่องงานเนี่ยเป็นพวกอะความารีนก็ได้อะความารีนสีได้สีฟ้าใช่ไหมครับประมาณแบบนี้ก็ได้ต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะราศีนี้มีลักษณะเด่นยังไงคะแล้วอัญมณีที่เป็นมงคลกับราศีนี้ต้องใช้อะไรเอ่ยกรกฎเนี่ยเป็นราศีแห่งแบบผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงเลยเป็นราศีแห่งแบบคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะครับเป็นราศีที่มีเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นราศีเนี่ยก็จะต้องเน้นพวกเครื่องประดับที่เป็นสีโทนขาวๆอย่างเช่นพวกมุกแบบนี้ใช่ไหมความเป็นผู้หญิงมากนี่ก็เลยเป็นแบบมงกุฎมาให้ดูนี่คือมงกุฎเลยถ้าอย่างนั้นกรกฎใส่เพชรก็ได้ไหมจันใส่เพชรก็ได้เพราะมันคือขาวๆมันก็โทนแบบเคลียร์ๆหน่อยเลยอย่างนั้นเพชรกับไข่มุกได้มุกกับเพชรเนี่ยเป็นคู่กันเลยเพราะว่าเพชรเนี่ยช่วยเสริมเรื่องงานให้กับกรกฎได้ด้วยส่วนมุกนี่ก็เป็นเหมือนอัญมณีประจำราศีด้วยถ้าเราเอาทั้งสองอย่างมารวมกันมันก็จะได้ยิ่งเสริมกันเลยกรกฎผ่านไปแล้วค่ะราศีที่5ราศีสิงค์ค่ะนิสัยใจคอของชาวราศีสิงค์เป็นยังไงคะจ๊ะเราต้องใส่อัญมณีอะไรถึงจะเหมาะสมสิงค์เนี่ยเป็นราศีแห่งผู้นำนะเป็นราศีแห่งเขาเรียกว่าในเรื่องของสังคมด้วยเป็นกลุ่มของราศีธาตุไฟนะครับแล้วเนี่ยเครื่องประดับที่แบบดูโดดเด่นหน่อย
สีๆเงี้ยสดๆหน่อยอย่างเช่นพวกทับทิมพวกอะไรแบบนี้นะครับเป็นอัญมณีที่เหมาะในเรื่องของราศีสิงห์คือจะเสริมทั้งเรื่องความมั่นใจเรื่องโชคและเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าให้สมบัติในเรื่องของความรักด้วยแล้วราศีสิงห์เป็นราศีที่ดวงกำลังเริ่มจะดีอยู่ในช่วงนี้โอ้แหมมีตีมือกันจ้าทับทิมเนี่ยนะครับก็เป็นตระกูลไพลินนี่ก็ได้ได้ด้วยเป็นตระกูลไพลินทับทิมไพลินเนี่ยไพลินจะเสริมในเรื่องของการหน้าที่การงานต่อไปเป็นราศีกันค่ะอาจารย์ขาควรจะใส่อะไรราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่จริงช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดือนเนี้ยมันก็ยังมีพระราหูอะไรอยู่ในช่วงที่แบบค่อนข้างจะแรงครับบางทีการมีเครื่องประดับดีๆเนี่ยก็ช่วยเสริมได้นะครับอย่างราศีกันเนี่ยก็จะเหมาะพวกมรกตว้าวแบบนี้เลยนะครับคือจริงๆมรกตเนี่ยให้ผลทั้งเรื่องของการเสริมราศีกันราศีกันเป็นราศีแห่งนักคิดนักวางแผนนะครับคือได้ทั้งประจำราศีด้วยแล้วก็เป็นอัญมณีที่เสริมโชคในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยโชคในเรื่องของการค้าขายการเจรจาติดต่อครับใครที่เกิดในชุดของราศีกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะมากมรกตมรกตยังเหลืออีก6ราศีนะคะจะต้องใส่อัญมณีอะไรอดใจรอแป๊บนึงยังไม่บอกช่วงนี้นะคะอาจารย์ละเบค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ถึงตาของราศีตุลบ้างนะคะเป็นลัคนาราศีของคุณแม่แหม่มของดิฉันนะคะเราพร้อมกันเลยค่ะกับเข็มกัดไพลินอันแวววับแบบนี้ช่วยเสริมเพลงอะไรบ้างคะโอ้แน่นอนเลยนะครับบอกว่าเป็นสีหรือว่าเป็นอัญมณีที่แบบเหมาะกับราศีตุลมากๆนะครับเป็นสิ่งที่คือไพลินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความช่วยเหลือที่ดีนะเขาบอกว่าคนราศีตุลเนี่ยครับพยายามพกพวกแหวนสร้อยหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เป็นเข็มกลัดเนี่ยที่เป็นไพลินแบบนี้นะฮะเสริมพลังของราศีตุลเนี่ยได้ดีมากนะครับจริงราศีตุลเนี่ยนอกจากไพลินแล้วเนี่ยยังสามารถใช้พวกมุกได้ด้วยนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของการทำงานมุกอะไรมุกทีนี้มุกมีสีแต่ว่าแต่เน้นเป็นสีขาวๆดีกว่าต่อมาดีกว่าราศีพิจิกนั่นเองราศีของเมียตลาดราเจนี่เขาเป็นคนสวยงามค่ะรวยเสน่ห์นะคะพูดเก่งพิจิกเลยนะเลยอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านกำลังจะบอกว่าโกหกเป็นยังไงที่ใส่ใจคอของชาวราศีพิจิกเอาดูในคอคุณผู้ชมพิจิกนี่เป็นราศีธาตุน้ำค่ะปกติเราคิดว่าธาตุน้ำเนี่ยดูแบบเรียบร้อยอ่อนโยนเรียบร้อยแต่ว่าพี่จริงเนี่ยเป็นน้ำร้อนหรือบางทีเป็นน้ำกรดน่าจะเป็นอย่างหลักแซ่บค่ะเพราะฉะนั้นเราจะลดกรดด้วยนะครับโทพาสนะฮะที่เป็นสีออกโทนชมพูหรือว่าโทนแดงๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีธาตุน้ำก็จริงแต่ว่าอัญมณีเนี่ยจะออกเป็นโทนแบบดูสดใสคล้ายๆกับกลุ่มของราศีสิงห์ที่เป็นธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทั้งเรื่องของโชคทางด้านสุขภาพด้วยนะโอ้น่าสมควรอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยทำให้สมดุลด้วยปรับแต่ถ้าเกิดใส่ไซส์นี้เนี่ยยังไงอารมณ์ดีแน่นอนอยู่แล้วหัวเราะทำไมมันเย็นเลยสามีซื้อให้ใหญ่ขนาดนี้หัวไปเลยอีก10วันไปเลยโอ้โหนี่น่าซื้อให้พี่ป๋อใส่ฮะจะเหมาะกับคอมไม่ได้พี่ป๋อผู้ชายแต่ถ้าจะให้ผู้ชายก็สามารถทำเป็นแหวนก็เป็นแหวนเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในเรื่องงานนะสำหรับราศีพิจิกเองเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เป็นทับทิมก็ได้ด้วยทับทิมสีแดงเนาะใช่สีโทนที่ใกล้เคียงกันเอาต่อไปเป็นชาวราศีธนูค่ะนะครับราศีธนูเนี่ยก็จะเป็นบุชราคัมสวยนะสวยเชียวอยู่กับเพชรดีๆนะครับคือราศีธนูเนี่ยนะครับบุชราคัมเนี่ยถือว่าเป็นอัญมณีสีเหลืองนะครับเป็นสีแห่งมิตรภาพสวยเนาะเหรอความเป็นมิตรนะครับหมายถึงเรื่องของสติความละเอียดรอบคอบจะได้มีสติความมั่นคงนะครับเสริมพลังความกระปี้กระเป๋าโอ้โหราศีธนูมากธนูราศีธนูโอ้ยทิ้งนี่นะครับจะเห็นนะฮะและต่อไปอีกด้านนึงอีกด้านนึงเป็นราศีมังกรค่ะให้พี่ตายไหมพี่ตากว่าที่จะต้องใส่สีอะไรเออฉันอะดำนินใส่อะไรล่ะก็รู้ละสีดำนินนี่นี่นินนะครับเสริมพลังเรื่องความมั่นคงให้กับราศีมังกรแต่ว่าพี่ตักนี่คู่ควรกับสีนี้จริงๆเนาะธาตุดินเป็นธาตุแห่งความมั่นคงนะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังของธาตุดินเยอะมากนะครับแล้วก็นินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอัญมณีที่เสริมพลังแห่งความมั่นคงแล้วก็โบราณก็เชื่อนะว่าเป็นเหมือนกับช่วยป้องกันพูดภัยพูดผีปีศาจสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้เข้ามาด้วยอีกนิดนึงคือราศีมังกรเนี่ยนะครับก็
อาจจะมีไพลินเสริมในเรื่องของการทำงานได้ด้วยไพลินก็ได้ไม่เอาค่ะคุณแม่มีบังอาจราศีต่อไปราศีมังกรเสร็จแล้วก็จากหน้าตาของพลอยเม็ดนี้แล้วนะคะโอ้สวยไหมคะอันยังไม่ดีเม็ดนี้สีม่วงอร่ามมากเลยค่ะเนี่ยโคเรียที่รสชาติเป็นไงอาเมทิสอาเมทิสเนี่ยนะครับสีออกโทนม่วงสวยมากเลยหมายถึงเรื่องของความเป็นอิสระนี่นะครับใครที่เกิดในราศีนี้สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นอัญมณีให้ช่วยในเรื่องของทำให้เหมือนกับจิตใจมีความสมดุลนะครับในเรื่องของความสงบการพักผ่อนที่ดีด้วยนี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับบอกว่าคนเนี่ยในเรื่องของการใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่าชอบลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันราศีกุมเนี่ยยังใช้อันนี้ได้อันหนึ่งนะโทพาสที่เป็นสีออกโทนแดงๆชมพูเนี่ยอันนี้จะเสริมในเรื่องของการทำงานด้วยเรื่องของอัญมณีหรือหินหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะมีพลังในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มมีนะมันมีแต่โบราณแล้วนะครับคุณตั้งใจขอเขาเลิกหมดไม่ห่วงดิฉันอันนั้นต้องเป็นของฉันแน่นอนเพราะว่าเป็นราศีมีนค่ะแหวนที่ใส่อยู่อันนี้ก็เป็นอความารีนเหมือนกันช่วยเสริมดวงไงบ้างคะครับคือราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นพลังของธาตุน้ำอความารีเนี่ยเป็นสีน้ำทะเลเป็นอัญมณีแห่งมหาสมุทรสวยนี่นะครับเหมาะกับชาวราศีมีนซึ่งหมายถึงเรื่องของจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะครับคนราศีมีนเนี่ยถ้าสีโทนแบบนี้ทำให้เกิดพลังแห่งความเนี่ยบุญใส่เนี่ยใช่ใช่ใส่ทับไปมั้ยเหมาะเดี๋ยวพี่ขอลองใส่หน่อยนะถ้างั้นมันจะมาทับกันกับชาวราศีอุ่นกับเมษไม่ละอันนั้นก็เป็นสีฟ้าอาจารย์อันนั้นเงินเมษถ้าฟ้าโทนนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เอาความมารีนของราศีมีนจะเป็นแบบฟ้าอ่อนๆเลยแต่ถ้าเกิดตุลเนี่ยตุลก็จะเป็นเชิงไพลินในเชิงแบบเข้มๆหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะหรือฟ้าหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นเหมือนแบบสีเขียวเขียวน้ำทะเลแบบนี้ทั้งยิ้มเจ้าหญิงอ่ะถ้าอย่างนั้นเทอร์คอยส์ก็ใช้ได้ใช่ไหมเทอร์คอยส์ก็ยังพอได้ชาวราศีมีนก็ยังพอได้นะครับหรือถ้าราศีมีนเนี่ยอยากแกเสริมในเรื่องของการทำงานเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยถูกต้องเลยวุฒิราคำเนี่ยนะครับเหมาะกับเรื่องของงานคุณผู้ชมคะทั้งหมด12ราศีครบแล้วไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นราศีไหนชื่นชมหรือชื่นชอบเหมาะกับอะไรอัญมณีไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้ค่ะแต่ต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าอัญมณีหรือว่าหินที่คุณซื้อนั้นเนี่ยต้องมีพลังหมายถึงว่าต้องเป็นของแท้แต่ถ้าเราไปซื้อของปลอมพลังมันอาจจะไม่มีเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างมากนะคะขอบคุณค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเครื่องเพชรและอัญมณีสวยๆค่ะจาก Beauty Jam ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะนะคะอยากให้อาจารย์ช้างมาคุยหรือว่าตอบคำถามเรื่องอะไรอีกก็ส่งกันเข้ามาได้ในแฟนเพจหรือว่า IG สมาคมเมียจ๋าได้ค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาคุณจบไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เมียใหม่มาเอาว่าเมียใหม่ดี